วัสดีครับคุณผู้ชมครับ Government Weekly ในสัปดาห์นี้นะครับเราปรับรูปแบบรายการใหม่ครับโดยช่วงแรกจะมีชื่อช่วงว่า PM Talk นะครับเราจะได้พูดคุยกับท่านนายกรัฐมนตรีในประเด็นที่น่าสนใจและหลายเรื่องรวมถึงข้อห่วงใยพี่น้องประชาชนซึ่งวันนี้ท่านโฆษกรัฐบาลนะครับอาจารย์แหม่มศาสตราจารย์ดร.นฤมลพินโยสินวัฒน์จะมาพูดคุยกับท่านนายกรัฐมนตรีครับส่วนช่วงที่2นะครับเราใช้ชื่อว่าไทยคู่ฟ้าโฟกัสครับจะหยิบประเด็นจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีพูดมาขยายผลซึ่งแน่นอนตอนนี้ปัญหาสำคัญเรื่องที่ประชาชนสนใจก็คือเรื่องของการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 นั่นเองนะครับเดี๋ยวสักครู่นึงครับท่านนายกรัฐมนตรีจะเดินลงมาจากด้านหลังตึกไทยคู่ฟ้าเราไปติดตามกันครับสำนักนายกรัฐมนตรีได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งค่ะจากท่านนายกมาคุยกันนะคะในช่วงที่เรียกว่าPM Talkวันนี้ต้องเชิญท่านนายกมานั่งชมบรรยากาศด้านนอกท่านนายกเคยออกมานั่งอย่างนี้บ้างไหมคะก็ออกมานั่งข้างนอกไม่ค่อยได้นั่งอ่ะแต่ออกมายืนมาดูอะไรเนี่ยมาบ่อยดูโดยรอบด้านหลังเรานี่ก็เป็นอาคารพักดีบดินนะคะใช่แล้วก็บรรยากาศโดยรอบด้านหน้าของท่านนายกก็คือตึกไทยคู่ฟ้าวันนี้สภาพอากาศดีทางกรมควบคุมมลพิษก็รายงานมาว่าค่า PM 2.5 นั้นอยู่ในเกณฑ์ปกติหมดแล้วสภาพอากาศดีทั่วกรุงเทพมหานครนะคะท่านนายกมีข้อสั่งการเพิ่มเติมเกี่ยวกับ PM 2.5 ไหมคะตั้งแต่วันจันทร์จริงๆแล้วรัฐบาลก็ให้ความสนใจในเรื่อง PM 2.5 มาโดยตลอดนะในช่วงเวลาหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเกิดจากปัจจัยหลายอย่างนะไม่ว่าจะเป็นหมอกควันจากต่างประเทศบ้างหรือว่าสาเหตุจากภายในของเราเองปัญหาจากการจราจรปัญหาจากการเผาวัชพืชปัญหาจากโรงงานนะหรือการก่อสร้างอะไรก็ตามมีหลายสาเหตุด้วยกันนี้ต้องมาดูก่อนว่าเพียง 2.5 มีอันตรายอย่างไรใช่ไหมทุกคนก็ทราบดีแล้วเป็นฝุ่นละอองขนาดเล็กแล้วก็มีอันตรายสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงสูงเช่นเด็กทารกหรือว่าเด็กใช่ไหมสตรีมีครรภ์ผู้สูงอายุเหล่านี้มันจะมีผลกระทบมากหน่อยเพราะว่าภูมิต้านทานค่อนข้างน้อยนะแล้วผมก็ศึกษาจากข้อมูลทางการแพทย์เขาก็บอกว่าปกติร่างกายคนที่แข็งแรงเนี่ยมันจะมีภูมิต้านทานอยู่พอสมควรเหมือนกันที่สามารถที่จะจับไอ้ฝุ่นละอองเหล่านี้ใช่ไหมเหมือนคนเรามีน้ำมูกอ่ะใช่ไหมมันก็จะเก็บฝุ่นละอองนี้แล้วก็ออกมาตามการหายใจของเราเลยนะมันก็มีการดำเนินการตามปกติอยู่แล้วเพราะนั้นการที่จะแก้ปัญหานี้คงไม่ได้แก้ด้วยความตื่นตระหนกนะอยากให้แก้ปัญหากันด้วยความเข้าใจว่าเราจะลดปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไรรัฐบาลก็ได้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วรู้สึกว่าเราก็ได้ออกอนุมัตินะในครม.เรื่องแผนปฏิบัติการใช่ไหมการลดฝุ่นละอองมีระดับ1-2-3ทีนะรายละเอียดคงมีโครงสร้างกันอยู่แล้วล่ะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพย์สัมภาษณ์ในรายการนี้ค่ะเดี๋ยวช่วงต่อไปลงรายละเอียดมาตรการเลยและก็มี4มาตรการอยู่แล้วแล้วถ้าถึงระดับ4เมื่อไหร่เนี่ยมันก็เป็นมาตรการที่เราต้องเต็มที่นะรัฐบาลมีมาตรการพิเศษลงไปวันนี้ก็ได้รับข้อมูลอย่างดีนะวันหลังจากที่ผมประชุมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไงได้ชี้แจงทุกจังหวัดทุกพื้นที่รวมทั้งกรุงเทพมหานครด้วยเป็นผู้รับผิดชอบเขามีศูนย์เขาอยู่แล้วล่ะเพราะนั้นศูนย์นี้จะทำหน้าที่ในการบูรณาการทุกหน่วยงานก็อาจจะต้องขอความร่วมมือนิดนึงนะประชาชนอาจจะมีผลกระทบนิดนึงก็คือในเรื่องของการจราจรเพราะว่าเราจะเป็นต้องเข้มงวดเรื่องรถควันดำใช่ไหมจะมีการตรวจรถควันดำอันนี้ก็คงเป็นเรื่องของคนขับเรื่องของผู้ประกอบการใช่ไหมแล้วเรื่องผู้โดยสารต่างๆก็ต้องช่วยกันแจ้งช่วยกันที่แจ้งไปต้องถูกดำเนินคดีหรือไม่ก็ต้องถูกหยุดการใช้งานเรียนตามตรงว่าภาครัฐอย่างเดียวก็ช่วยไม่ได้ทั้งหมดร่วมมือกันประชาชนคือรัฐเนี่ยก็ทำทุกอย่างนะรัฐที่มีหน้าที่ในการทำทุกอย่างให้ประชาชนนั้นมีความสุขปลอดภัยเพราะนั้นแต่มันก็ต้องร่วมกันนะเพราะรัฐก็มีกฎหมายใช่ไหมมีเจ้าหน้าที่ส
าเราร่วมมือกันทั้งหมดมันก็ไปได้แล้วนะนะเพราะกฎหมายทุกตัวมันก็มีอยู่แล้วแหละตอนนี้เพียงแต่สำคัญว่าถ้าปฏิบัติเข้มงวดขึ้นมาปั๊บประชุมก็หลายคนที่เขาไม่ได้ทำสิ่งนี้นะไม่ได้เป็นสาเหตุเขาก็เดือดร้อนนะเสร็จแล้วกลับมาที่เจ้าหน้าที่ใช่ไหมนี่เป็นเรื่องธรรมดาผมก็เข้าใจก็ได้บอกไว้แล้วบอกให้ใช้มาตรการอย่างที่ระบุระมอบกันแล้วกันนะพออากาศดีขึ้นก็คงจะได้มีโอกาสมาออกกำลังกายการแจ้งบ้างนะคะคราวนี้สิ่งสำคัญก็คือว่าเราคงประมาทไม่ได้นะก็เหมือนทุกปีอะประมาณเดือนธันวาคมมันก็จะมีอีกแหละช่วงหน้าหนาวใช่ไหมหน้าหนาวเพราะอากาศมันอากาศเย็นใช่ไหมมันก็กดลงมาใช่ไหมเพราะนั้นฝุ่นละอองต่างมันก็จะไม่ค่อยฟุ้งไปที่อื่นมันก็ไม่ค่อยสลายตัวไงนั่นแหละคือปัญหาที่เขาเรียกว่าโดมมันครอบอยู่เพราะอากาศเย็นก็ต้องเตรียมการรับเดือนธันวาคมอีกต้องระวังกันอยู่นะทุกปีอ่ะทุกปีอ่ะนะทุกประเทศในโลกโดยเฉพาะเมืองใหญ่ๆมีปัญหาหมดอ่ะนะท่านนายกอีกเรื่องนึงที่ประชาชนสนใจเป็นอย่างมากเลยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจริงๆ2สัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะว่าเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชิมช็อปใช้ตั้งแต่23กันยายนถึง1ตุลาคม10ล้านคนนะคะก็ครบไปแล้วปรากฏว่ามีผู้ที่ไม่ผ่านเนี่ยอยู่2ล้านเมื่อวานกับวันนี้ก็เปิดให้ลงทะเบียนต่อตอนนี้ครบไปละนะคะทั้ง10ล้านคนก็สนุกสนานกันน่าดูมีคำถามเข้ามาค่ะท่านนายกคะว่าจะมีการขยายมาตรการนี้ไหมคะสำหรับคนที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ก็สำหรับที่ผ่านมานะที่มีการลงทะเบียนเนี่ยก็ปรากฏว่าก็มีช่วงแรกๆก็มีคนวันละล้านใช่ไหมวันละล้านใช่รู้สึกว่าบางวันก็ลงทะเบียนแล้วจะไม่ผ่านไม่ได้ไม่ผ่านวันละ200,000รายคราวนี้ผมก็ติดตามดูข่าวในข่าวเขาบอกว่า200,000เพราะวันนี้เราใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการตรวจสอบใช่ไหมบัตรประชาชนบางทีหน้าไม่ตรงหน้าไม่เหมือนบ้างอะไรบ้างก็เปิดให้ลงใหม่จังหวัดซ้ำใช่ใช่อันนี้ก็คงต้องไปปรับกันนะว่าตอนนี้ก็เปิดให้ลงทะเบียนใหม่ได้นี่ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วนี้มาตรการระยะ2ก็คงต้องปรับมาตรการเหล่านี้ให้มันสะดวกรวดเร็วขึ้นประเด็นก็คือว่าวัตถุประสงค์ในการทำชิมช็อปใช้นั้นก็เพื่ออะไรนะนะการที่ใช้เงินจำนวนหนึ่งนะเพื่อให้เกิดการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าไม่มีมันมีคนผลิตมีคนทำนะไม่ว่าจะในส่วนของร้านค้าประชารัฐในส่วนของร้านค้าที่ลงทะเบียนโรงแรมห้องอาหารใช่ไหมแล้วลูกค้าไปถึงในส่วนของโฮมสเตย์อะไรต่างๆเหล่านี้โอท็อปพวกนี้มันทุกพื้นที่ไงมันคงไม่ใช่ว่าเพื่อจะเอื้อประโยชน์ใครหรอกผมว่านะแต่ยังไงก็ตามมันก็ทำให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบขึ้นมาไงเมื่อมีการใช้มันก็มีการผลิตมีการผลิตมันก็วัตถุดิบมันก็เอามาใช้ด้วยนี่มันจะใช้ได้หลายรอบบุญใดรอบอ่ะง่ายๆพันนึงเนี่ยเขาก็ไม่ได้ไปใช้แค่พันเดียวใช่ใช่มั้ยคะเพราะว่าพันนึงเขาใช้อะไรไม่ได้มากหรอกนะสิ่งสำคัญก็คือกระตุ้นเขาสร้างแรงจูงใจให้เขาทั้งเองนะให้เขามาใช้เพราะนั้นบางคนก็บอกว่าในกรุงเทพใช้มากเพราะว่าอย่าลืมว่าคนที่ไปทำงานอยู่ในกรุงเทพเนี่ยก็คนต่างจังหวัดก็เยอะใช่ป่ะนั้นมาลงทะเบียนก็เขาก็ใช้ในกรุงเทพแต่ต้องเป็นร้านค้าที่ขึ้นทะเบียนกับเรานะแล้วร้านค้าก็ไม่ใช่แค่มีร้านค้าใหญ่ๆเท่านั้นนะคะแม้กระทั่งร้านขายส้มตำในทำเนียบเนี่ยก็รับใช่ก็ต้องลงทะเบียนใช่ไหมทุกร้านใช่ไหมไม่ใช่ว่าซื้อร้านไหนก็ได้หรือไปซื้อในร้านดูหรูมันก็ไม่ใช่มั้งผมว่าบางทีก็ต้องดูรายละเอียดนะค่ะท่านนายกได้เคยใช้จีวอลเล็ตนี้ไหมคะยังเลยไม่ได้ขึ้นทะเบียนเพราะไม่ได้ไปไหนนี่ไม่เคยได้ไปไหนสักทีท่านนายกเคยใช้เงินบ้างไหมคะใช้ลูกน้องใช้เงินลงเดือนให้ลูกน้องใช้อาหารเองบ้างไหมคะก็ให้ลูกน้องซื้อแล้วก็เอาเงินเบิกเงินไปเงินลงเดือนก็ใช้หมดอ่ะแล้วลูกน้องท่านนายกมีใครลงทะเบียนชิมช็อปใช้บ้างไหมคงไม่มีเพราะนายกไม่ไปไหนมันก็ไม่ไปไหนเพราะว่าเขาอยู่กับผมตลอดไงพวกเนี้ยนะแต่กันทั้งกระทรวงการคลังแล้วก็ท่านรองนายกสมคิดบอกว่าสัปดาห์หน้าจะมีข่าวดีว่าจะขยายมาตรการก็ถ้าจากการวิเคราะห์หรือว่าจากการสรุปการปฏิบัติที่ผ่านมานะก็เห็นว่าได้มีความก้าวหน้าและมีการใช้จ่ายในระบบมากขึ้นแล้วก็มีผลดีโดยการเขาเช็คจากระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช่ไหมอันนี้ผมคิดว่ากระทรวงคลังคงชี้แจงได้อยู่แล้วล่ะเขาชี้แจงไปแล้วก็เห็นว่ากำลังคิดมาตรการใหม่ขึ้นมาใช่ไหมว่าจะทำยังไงให้มันเกิดการหมุนเงินแบบนี้ในวงจรก็ตัวเลขที่เขาประเมินก็คือว่าใส่เงินลงไป10,000,000,000 บาทจะเกิดเงินที่เป็นหมุนเวียนในเศรษฐกิจจริงๆประมาณ60,000,000,000 บาทใช่ก็2-3 เท่าอ่ะนะ2-3 เท่าถ้าดีก็อาจจะ5 เท่าเพราะว่ามันไม่ใช้เงินแค่ตรงนี้ไงเขาใช้เงินของเขาเองด้วยเพราะว่าพันหนึ่งบางทีมันไม่พอหรอกพันหนึ่งก็ไปกินข้าวกินปลามันก็ทำให้ร้านค้าขนาดเล็กขนาดอะไรพวกนี้เขาเดินได้ไม่งั้นมันก็หยุดกันหมดเศรษฐกิจมันก็แย่วันนี้เราต้องพึ่งการหมุนเวียนในระบบของในประเทศให้มากยิ่งขึ้นนะการส่งออกก็มีปัญหาอยู่ของขวดนะอยากจะเรียนถามท่านนายกอีกนิ
ดหนึ่งว่าท่านนายกมีข้อเป็นห่วงอะไรเกี่ยวกับประชาชนบ้างไหมคะห่วงฝากไปถึงประชาชนห่วงทุกเรื่องอ่ะเรื่องความปลอดภัยนะในเรื่องการใช้รถใช้ถนนนะวันนี้สถิติอุบัติเหตุก็ยังสูงอยู่เลยนะกฎหมายเราก็มีนะแต่ทุกคนก็ทราบดีนะรัฐบาลก็จำเป็นต้องเข้มงวดกฎหมายหลายๆตัวเหมือนกันนะครับแล้วทั้งหมดนี้ไม่ใช่เพื่อรัฐบาลเลยเพื่อชีวิตของพี่น้องประชาชนทั้งสิ้นเพราะนั้นก็อยากจะฝากเรื่องการจราจรทางถนนเนี่ยผู้ประกอบการต้องรับผิดชอบใช่ไหมแล้วก็พลขับใช่ไหมวันนี้ผมเน้นเรื่องพลขับรถประกอบเรือเนี่ยต้องมีการเขาเรียกอะไรใบอนุญาตนะบางทีผมไปเช็คดูบางคนไม่มีใบอนุญาตเนี่ยเป็นความรับผิดชอบของผู้ประกอบการนะแล้วก็คือคนขับเนี่ยทุกคนมีความสามารถหมดแต่ถ้าไม่ผ่านการตรวจสอบหรือการคัดกรองมาหรือมีใบรับรองเนี่ยมันมีโอกาสจะเกิดอะไรเกิดขึ้นแล้วเราก็ตอบโจทย์ข้างนอกไม่ได้ใช่ไหมบางทีเรือล่มบ้างใช่ไหมรถชนรถโดยสารคว่ำอะไรทำนองเนี่ยเพราะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือ3ส่วนด้วยกันคือ1รัฐ2ก็คือผู้ประกอบการ3ก็คือคนขับรถต้องรับผิดชอบใช่ไหมแล้ว4คือประชาชนช่วยกันดูแลนะถ้าเห็นอาการอย่างเงี้ยไม่ดีก็อย่าไปขึ้นแจ้งตำรวจเจ้าหน้าที่เขาก็แค่นั้นเองนะอย่าให้ต้องใช้กฎหมายกันมากนักเลยนะนะท่านสุดท่านนายกก็แจกหนังสือ Blue Gen Strategy ใช่ไหมให้กับครม.ก็มันเป็นวิถีทางในการดำเนินการธุรกิจนะของโลกปัจจุบันใช่ไหมถ้าเราลงไปแข่งขันในเวทีที่หรือมหาสมุทรที่ต้องมีการแข่งขันมากที่เรียกว่า Red Ocean ใช่ไหมมหาสมุทรสีแดงมันแข่งขันมากต้องใช้เงินทุนสูงนี่ของเราเนี่ยเราต้องตรงนั้นของเราถ้าบริษัทใดหรืออะไรของเราเนี่ยมีกี่คนมากก็ไปแข่งกันได้แต่ขนาดเล็กเนี่ยต้องมาทำในส่วนที่เขาเรียกว่ามีศักยภาพแต่ภาพเพื่อใครเพื่อคนไทยเพื่อคนระดับสูงก็ได้ปานกลางได้น้อยแต่น้องเนี่ยสูงไม่มีปัญหาหรอกในการบริโภคแต่ต้องระดับปานกลางเช่นพวกเราเนี่ยข้าราชการต่างๆเราเนี่ยถือว่าปานกลางเพราะว่ามีเสียภาษีทุกคนใช่ไหมแต่ระดับล่างเนี่ยลำบากเลยทำไงนะหัวอีกเรื่องเกษตรนะก็มีหลายประเด็นเมื่อวานผมไปพบสมาคมเกษตรกรเกษตรกรรมนะสภาเกษตรก็พูดกันหารือกันดีนะมีความร่วมมืออย่างดีเรื่องของการโซนนิ่งพื้นที่ช่วยกันยังไงการจะลดละเลิกอะไรกันยังไงก็คุยกันไปหมดแล้วนะมันต้องหาวิธีการมาว่าจะพืชท่านนายกฝากไปให้เขาในที่โล่งจะได้ช่วยกันลดฝุ่นละอองเขาก็ร่วมมือหมดอะแล้ววันนี้ผมเห็นนะมหาวิทยาลัยต่างๆก็ไปร่วมมือเยอะในเรื่องของการลดอะไรในเรื่องของการเพิ่มมูลค่าจากนวัตกรรมที่ผลิตมาที่เขาคิดคนมาจากมหาวิทยาลัยใช่ไหมเมื่อวานมีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยจุฬานะมาร่วมกับสภาเกษตรกรไทยผมก็บอกว่าที่ทำจากไม้ไผ่เออทุกกระทรวงกันแหละเอ้ยทุกมหาวิทยาลัยเขามีผลงานหมดนะราชภัฏซึ่งอันนี้ตรงตามแนวทางของพระบาทสมเด็จหัวอยู่แล้วที่ทรงพระราชทานไว้ว่าขอให้มหาวิทยาลัยทุกมหาวิทยาลัยเนี่ยได้มีผลงานวิจัยและพัฒนาให้มากแล้วก็วิจัยพัฒนาให้มันตรงจุดแล้วก็ให้กับคนในกลุ่มนี้กลุ่มนั้นหรือในพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยนั้นตั้งอยู่เนี่ยเป็นสำคัญนะอันนี้ก็น่าจะเป็นแนวทางที่ดีเลยจ้ะค่ะขอบคุณมากท่านนายกที่สละเวลามาคุยกับพวกเราในรายการ PM Talk วันนี้นะคะหวังว่าโอกาสหน้าคงจะได้เรียนเชิญท่านนายกมาคุยกันอีกดีบรรยากาศสบายๆอย่างนี้นะค่ะนะขอบคุณจ้ะขอบคุณมากขอบคุณนะครับช่วงไทยคู่ฟ้าโฟกัสวันนี้นะครับเราจะคุยประเด็นต่อเนื่องที่ท่านนายกได้พูดเมื่อสักครู่นี้นะครับเรื่องของการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับได้รับเกียรติจากท่านรัฐมนตรีว่าการนะครับท่านวราวุฒิศิลปอาชาครับสวัสดีครับรัฐมนตรีครับสวัสดีครับครับสถานการณ์ณวันนี้เนี่ยประเมินดูแล้วเป็นยังไงแล้วบ้างครับก่อนอื่นต้องบอกว่าเราโชคดีนะครับที่ช่วง 3-4 วันที่ผ่านมานั้นเนี่ยมีฝนปริมาณมากพอสมควรตกลงมาในบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งทำให้ปริมาณฝุ่น PM 2.5 ที่มันลอยอยู่ในอากาศเนี่ยมันลดลงไปอย่างเรียกว่ามากพอสมควรนะครับแต่ว่าถึงกระนั้นก็ยังวางใจไม่ได้เพราะว่าเราต้องดูสภาพอากาศโดยรวมอีกจะคอยฟ้าคอยฝนอย่างเดียวนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ช่วยปลายเหตุนะครับแต่ว่าสภาพอากาศที่เราต้องดูอีกอย่างนึงก็คือสภาพความกดอากาศ
ว่าจากภาคเหนือเนี่ยแรงกดอากาศมันลงมาที่เปรียบซ้ำให้เหมือนฝาชีครอบกรุงเทพอยู่นั้นเนี่ยมันจะลอยตัวหรือว่ามันจะทำให้อากาศพัดเพไปทางไหนได้หรือไม่เพราะว่าปริมาณฝุ่น PM 2.5 ที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครนั้นเนี่ยนะครับมันไม่ได้เกิดขึ้นจากฝุ่นลอยมาจากที่อื่นมันเกิดขึ้นจากบริเวณในพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งจากปริมาณถ่อยจากไอเสียรถยนต์ปริมาณจากการก่อสร้างนะครับแล้วก็จากพื้นที่ต่างๆอีกมากมายดังนั้นเนี่ยต้องเฝ้าระวังกันอย่างเรียกว่าตลอด24ชั่วโมงเหมือนเดิมแล้วช่วงนี้ที่มันเกิดปัญหามาเพราะว่าสภาพอากาศเป็นหลักด้วยใช่ไหมต้องเรียนตรงๆว่าตั้งแต่เดือนมกราคมกุมภาที่ต้นปีที่ผ่านมาเราเจอสภาพนี้มาแล้วนะครับตอนแรกนั้นเนี่ยเราคิดว่าจะเกิดสภาพนี้อีกครั้งหนึ่งตอนประมาณปลายปีต้นปีปรากฏว่าเขาไม่มาตามนัดเขามาก่อนมาก่อนประมาณต้นเดือนตุลาหรือก็ตั้งแต่กลางเดือนกันยาเนี่ยเริ่มมีสัญญาณมาแล้วนะครับมาเร็วกว่าที่คิดมากนะครับคราวนี้ฝุ่นบ้านเราเนี่ยเราได้แบ่งออกเป็นประเทศไทยเนี่ยออกเป็น3ส่วนตามแผนวาระแห่งชาติเรื่องฝุ่นละอองเนี่ยนะครับคือส่วนของภาคเหนือภาคกลางรวมถึงกรุงเทพปริมณฑลนะครับแล้วก็ภาคใต้ภาคเหนือนั้นเนี่ยฝุ่นหรือว่าฝุ่นควันนั้นเนี่ยจะเกิดจากการเผาไหม้จากภาคการเกษตรนะครับและต่อมาเนี่ยภาคกลางเนี่ยกับจะเกิดจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์นะครับในเมืองใหญ่ๆหรือว่าการก่อสร้างส่วนภาคใต้นั้นนะครับก็เป็นที่น่าเสียดายที่มันเป็นฝุ่นควันที่มาจากเครื่องบ้านของเราเราไม่สามารถควบคุมได้นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยตั้งแต่ตอนต้นปีที่ผ่านมาถึงตอนนี้เนี่ยปริมาณ PM 2.5 เนี่ยในตัวเมืองกรุงเทพนั้นเนี่ยได้มีการผลิตหยุดอย่างต่อเนื่องแต่ว่าก็น้อยลงนะครับตามลำดับจากที่ผู้คนก็เริ่มมีความใส่ใจมากขึ้นแต่ว่าที่มันไม่เป็นข่าวช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเพราะว่าสภาพอากาศนั้นเนี่ยมันพัดเอาไปหมดแต่ปรากฏว่าพอมาถึงตอนปลายกุมภาทันโทษปลายกันยาถึงต้นตุลาเนี่ยสภาพอากาศปิดมันก็เลยทำให้ฝุ่นไม่ไปไหนก็เลยคลุ้งอยู่ในที่บริเวณที่เดิมที่เดียวกันนะครับก็เลยทำให้เราต้องจับตาดูอยู่ตลอดแต่เมื่อเราดูจากแผนที่อากาศที่เป็นสีต่างๆตอนนี้ดีขึ้นเยอะตอนนี้ดีขึ้นเยอะครับดีขึ้นเยอะบวกกับมาตรการที่ตอนนี้เนี่ยทางคณะกรรมการควบคุมมลพิษนั้นได้มีการประชุมแล้วจะตั้งคณะกรรมการที่ทำหน้าที่ดูแลบริหารจัดการควบคุมนะครับการเกิด PM 2.5 ขึ้นในอนาคตคณะกรรมการนี้จะต้องประกอบไปด้วยหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานที่ภายใต้การดูแลของกระทรวงคมนาคมกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับหรือแม้แต่กระทรวงพลังงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพราะว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้นมีหลายหน่วยงานที่ถึงแม้ว่าชื่อเนี่ยนะครับยกตัวอย่างเช่นกรมควบคุมมลพิษนั้นเนี่ยชื่อคือควบคุมมลพิษแต่จริงๆแล้วเราไม่มีตามตัวบทกฎหมายที่ให้อำนาจเราจะไปควบคุมแต่ต่างจากบางประเทศยกตัวอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาจะมีหน่วยป้องกันทางด้านสิ่งแวดล้อมหรือ EPA Environmental Protection Agency ที่เขามีอำนาจในการที่จะไปสั่งหยุดสั่งระงับกิจการประเทศไทยเราไม่มีดังนั้นจะต้องมีหน่วยงานคณะกรรมการขึ้นมาที่ถึงเวลาปุ๊บเนี่ยคณะกรรมการนี้จะต้องมีหน้าที่ไปกำกับแล้วก็ไปขอให้ทางแต่ละหน่วยงานเนี่ยนะครับไปดำเนินการตามภารกิจของตัวเองอย่างเคร่งครัดอย่างเคร่งครัดไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบเครื่องยนต์ไม่ว่าอย่างในกรุงเทพมหานครจะมีการหยุดการใช้รถหรือไม่นะครับมาตรการแต่ละพื้นที่แต่ละพื้นที่นั้นผู้ว่าราชการจังหวัดในแต่ละจังหวัดเนี่ยจะมีอำนาจในการบริหารจัดการที่แตกต่างไปเพราะกำลังจะเรียนถามรัฐมนตรีพอดีเพราะว่าเวลาที่เกิดปัญหาฝุ่นเนี่ยคนชอบนึกถึงกระทรวงทรัพย์ก่อนเลยใช่ไหมฮะจริงๆแล้วเรามีบทบาทหน้าที่ยังไงบ้างคือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้นนะครับมีทั้งกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมมีทั้งกรมควบคุมมลพิษที่ดูแลทางด้านสิ่งแวดล้อมอยู่นะครับแต่ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมนั้นเนี่ยพวกเราคงทราบกันดีอยู่แล้วว่ามันเกิดจากทุกๆหน่วยงานทุกๆคนคนเราทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นตามบ้านเรือนเวลาเราทำปิ้งบาร์บีคิวกันควันที่เกิดขึ้นก็เป็นนั่นก็เป็น PM 2.5 หรือแม้แต่เวลาเราไปวัดเราไปจุดธูปนะครับไหว้เจ้าหรือช่วงตรุษจีนเวลาเผาทุกอย่างเป็น PM 2.5 ทั้งนั้นการก่อสร้างนะครับไซต์ก่อสร้างแต่ละที่เวลารถบรรทุกวิ่งออกมาเนี่ยฝุ่นที่เกิดจากเศษดินเศษหินเศษทรายก็จะผันตัวไปเป็น PM 2.5 เช่นกันดังนั้นเนี่ยทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นกระทรวงมหาดไทยกระทรวงเกษตรกระทรวงคมนาคมกระทรวงอุตสาหกรรมทุกฝ่ายเนี่ยมีส่วนร่วมในการที่จะต้องมาช่วยกันนะครับเรียกว่าวางมาตรการแล้วก็ใช้กฎหมายที่ตัวเองมีอยู่เนี่ยอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิด PM 2.5 ทีนี้ล่าสุดเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาครม.ก็เห็นชอบเรื่องของแผนที่บอกโอ้โห
เรื่องฝุ่นนี้ต้องยกขึ้นเป็นวาระแห่งชาติละแล้วก็มีมาตรการต่างๆออกมาเนี่ยรายละเอียดเป็นยังไงครับท่านครับคือเบื้องต้นเนี่ยเมื่อกี้ผมได้เกริ่นไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับมาตรการนี้เนี่ยนะครับแผนนี้แบ่งออกเป็น3มาตรการมาตรการแรกเนี่ยจะเป็นการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ซึ่งผมได้เรียนให้ทราบแล้วว่าได้แบ่งประเทศไทยออกเป็น3ส่วนนะครับแล้วก็จะมีมาตรการระดับ1 2 3 4ว่าปริมาณ PM 2.5 ถ้าต่ำกว่า50ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรก็ถือว่าเป็นสภาวะปกติ50ถึง75นะครับก็อยู่ในช่วงเฝ้าระวัง75ถึง100ระดับที่3นั้นก็จะเป็นขั้นอันตรายส่วนนี้จะเริ่มเป็นหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดในแต่ละพื้นที่ละที่จะบริหารจัดการว่าจะปิดโรงเรียนไหมจะสั่งหยุดการทำงานจะสั่งห้ามรถวิ่งหรือไม่ในแต่ละจังหวัดจะแตกต่างกันไปพอเป็นระดับที่4คือระดับที่เกิน100ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนั้นเนี่ยถือว่าเป็นระดับวิกฤตที่หน่วยงานแต่ละหน่วยงานจะต้องประชุมกันแล้วก็หาหนทางนะครับเอาเข้าสู่ที่ประชุมนำเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อให้ท่านเนี่ยมีบัญชามาว่าจะให้ดำเนินการอย่างไรนั่นเป็นมาตรการการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ในส่วนที่สองจะเป็นมาตรการการปรับลดมลภาวะนะครับตัวฝุ่นนั้นเนี่ยที่ต้นกำเนิดนะครับก็จะแบ่งเป็นระยะสั้นกับระยะยาวระยะสั้นนั้นจะเปรียบจะทำด้วยการชักจูงนะครับให้พี่น้องประชาชนเนี่ยหันมาใช้อย่างเช่นน้ำมันที่มีส่วนผสมของกัมมันทันน้อยลงนะครับหันมาใช้เครื่องยนต์ที่มีคุณภาพมากขึ้นอย่างเช่นจากมาตรฐานยูโร4ขึ้นเป็นยูโร5นะครับรวมไปถึงภาคการเกษตรที่ชักชวนให้พี่น้องชาวเกษตรกรนั้นเข้าใจถึงความสำคัญของปัญหา PM 2.5 ของการเผาไหม้นะครับไปถึงกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับขอความร่วมมือให้กับภาคอุตสาหกรรมในการที่จะลดการควบคุมการสายการผลิตนะครับหรือแม้แต่ครัวเรือนนะครับเตาปิ้งย่างการไหว้พระเอ่ยอะไรเอ่ยเป็นสิ่งที่เป็นการที่จะต้องปรับวิถีชีวิตของคนนะครับคนไทยในการที่จะดำรงชีพประจำวันคนต้องช่วยกันนะครับส่วนระยะยาวนะครับจะเป็นการบังคับและนะครับเริ่มอย่างเช่นจากรถยนต์เนี่ยนะครับมาตรฐานยูโร4เราจะปรับเป็นยูโร5เป็นยูโร6นะครับเรื่องของการสนับสนุนให้มีการใช้รถไฟฟ้านะครับ electric vehicle หรือการสนับสนุนให้รถของส่วนราชการเป็นไฟฟ้ามากขึ้นหรือรถยนต์ไฮบริดนะครับส่วนของภาคอุตสาหกรรมเราก็จะต้องออกมาตรการขอให้ทางกระทรวงอุตสาหกรรมนั้นเนี่ยออกเป็นมาตรการที่เข้มงวดมากขึ้นกับสายการผลิตนะครับน้ำมันก็จะออกว่าเราจะต้องไม่มีส่วนผสมของกัมมันทันมากเกิน10 ppm นะครับหรือ10 parts per million นะครับแล้วก็บวกกับภาคประชาชนที่เราจะต้องเข้มงวดการทำงานนะครับในบ้านเรือนของเรานั้นเนี่ยให้มากขึ้นแล้วก็ส่วนสุดท้ายมาตรการที่3จะเป็นการเพิ่มคุณภาพแล้วก็เสริมเรียกว่าคุณภาพในการที่ตรวจสอบนะครับเพราะว่าอุปกรณ์ในการตรวจสอบ PM 2.5 หรือแม้แต่อุปกรณ์ในการที่จะตรวจสอบเครื่องยนต์ในบ้านเราในขณะนี้นั้นเนี่ยมีพอสมควรแล้วแต่ยังไม่เพียงพอหรือว่าที่มีนั้นเนี่ยศักยภาพในนั้นยังไม่เพียงพอก็จะต้องทำให้มีความทันสมัยมากขึ้นบวกกับการปรับตัวบทกฎหมายที่จะมีความเรียกว่าเข้มงวดมากขึ้นในการที่จะขับใช้คือทุกอย่างเนี่ยต้องทำไปพร้อมๆกันให้มันเกิดผลหรือ impact ที่มันชัดเจนใช่ไหมทุกหน่วยงานไม่ใช่เฉพาะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับถึงว่าเราต้องดันขึ้นเป็นวาระแห่งชาติเพื่อที่ว่าทุกๆหน่วยงานเนี่ย across the board จะต้องบูรณาการด้วยกันในการทำงานคณะกรรมการที่ท่านตรีพูดถึงเมื่อสักครู่นี้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่แล้วก็วิธีการทำงานมันจะเป็นรูปธรรมชัดเจนมากแค่ไหนครับตอนนี้นะครับคณะกรรมการควบคุมมลพิษนั้นเนี่ยได้ประชุมกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะนำเอาเข้าสู่มติเข้าสู่วาระการประชุมของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเมื่อออกมาเป็นมติของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้วเนี่ยคณะกรรมการที่จะตั้งขึ้นมานี้เนี่ยนะครับจะมีหน้าที่ประสานงานกับทุกๆหน่วยงานเพราะเราจะเอาผู้แทนจากทุกๆหน่วยงานเข้ามาร่วมกันเพราะว่าพอถึงเวลาแล้วเนี่ยอย่างที่ผมได้เรียนไปเบื้องต้นว่ากระทรวงเราเนี่ยไม่มีอำนาจในการสั่งการแต่คณะกรรมการนี้จะต้องประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อไปเรียกว่าบังคับใช้กฎระเบียบอย่างเคร่งครัดนะครับอย่างเช่นเรื่องรถยนต์เรื่องการเผาไหม้เรื่องการใช้น้ำมันเรื่องการเผาไหม้ในที่โล่งของภาคการเกษตรสิ่งต่างๆเหล่านี้คณะกรรมการชุดนี้จะมีหน้าที่ไปคอยกำกับดูแลอีกทีนึงครับจริงกระทรวงทรัพยากรนี่มีงานในหลายหน้านะครับหลายมิติเห็นบอกว่า1มกราคมปีหน้านี่ผมขออนุญาตเปลี่ยนไปอีกเรื่องนึงนะฮะปี63เนี่ยจะเราเริ่มรณรงค์กันมาแล้วล่ะเรื่องการงดใช้ถุงพลาสติกแต่บอกว่าดีเดย์เลย1มกราคมปีหน้านี้จะครอบคลุมเลย1มกราคม2563ครับ
43เครือบริษัทใหญ่ต้องขอขอบคุณนะครับบวกกับเชนห้างสะดวกซื้อหลายๆห้างที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วประเทศเนี่ยได้ตกลงกันแล้วว่าเราจะหยุดแจกถุงพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งคือถุงก๊อบแก๊ปที่เราเรียกกันภาษาง่ายๆเนี่ยนะครับเพราะว่าถุงก๊อบแก๊ปนั้นเนี่ยมันง่ายเหลือเกินใช้เสร็จแล้วทิ้งใช้เสร็จแล้วทิ้งแล้วเวลาพอทิ้งเสร็จแล้วเนี่ยถ้าทิ้งลงถังขยะก็ไม่เป็นไรแต่บางครั้งทิ้งไม่ลงถังขยะมันไปลงแม่น้ำทะเลจากแม่น้ำก็ลงทะเลเพราะว่าขยะทะเลเนี่ยประมาณ 80% เนี่ยมาจากขยะบกแล้วสัตว์ทะเลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพยูนโลมาหรือเต่าเนี่ยเขากินแมงกะพรุนเป็นอาหารครับลองนึกภาพสูงพลาสติกก็อาจจะแยกไม่ออกมันจะดูคล้ายๆแมงกะพรุนก็ทานเข้าไปจนกลายเป็นปัญหาที่เราเคยเห็นว่าน้องมาเรียมเสียชีวิตบ้างมีเต่าทะเลเสียชีวิตมีวานเสียชีวิตบ้างดังนั้นวันที่1มกราคม63นะครับเราขอความร่วมมือเราก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีจาก43เครือบริษัทใหญ่โดยที่พอ1มกราคม64เราจะแบนถุงพลาสติกครั้งเดียวทิ้งเนี่ยนะครับทั่วประเทศ1มกราคม63ขอความร่วมมือก่อนพี่น้องประชาชนคนไทยจะต้องเริ่มในการที่จะเปลี่ยนวิถีชีวิตละพกถุงผ้ามีปิ่นโตไปที่ทำงานพกของกล่องข้าวนะครับเพราะว่าทุกอย่างที่ผ่านมาเนี่ยปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเกิดจากคำว่า convenience หรือคำว่าความสะดวกวันนี้ต้องตัดเรื่องต้องละความสะดวกเอาไว้ส่วนหนึ่งเอาถุงผ้าไปที่ทำงานพกปิ่นโตไปพกกล่องข้าวไปเพื่อจะได้ไม่ต้องใช้ถุงก๊อบแก๊ปไม่ต้องใช้ถุงพลาสติกครับสุดท้ายอยากให้รัฐมนตรีฝากถึงพี่น้องประชาชนนิดนึงนะครับเพราะว่าทั้งเรื่องของฝุ่นก็ดีเรื่องของมลพิษอื่นๆเนี่ยมันอยู่ในชีวิตประจำวันของเราเราควรทำยังไงดีต้องขอเรียนนะครับพี่น้องประชาชนว่าไม่ว่ารัฐบาลหรือกระทรวงไหนก็แล้วแต่จะออกมาตรการดีเพียงใดสิ่งที่ฝากราชการภาคราชการออกกฎระเบียบหรือว่าแนวทางหรือนโยบายออกมานั้นเนี่ยเป็นเพียงแค่การตบมือเพียงแค่ข้างเดียวถ้าหากว่าพี่น้องประชาชนคนไทยกว่า67ล้านชีวิตไม่ให้ความร่วมมือหรือยังไม่สร้างจิตสำนึกด้วยกันเองขึ้นมาตบมือสองข้างจะไม่มีวันดังแน่นอนดังนั้นปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องถุงพลาสติกไม่ว่าจะเป็นเรื่องฝุ่นพิษ PM 2.5 นั้นเราต้องมาช่วยกันเพราะปัญหาเหล่านี้ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมไม่ใช่ปัญหาของคนใดคนหนึ่งแต่เป็นปัญหาของคนไทยทั้งประเทศครับแหมชัดเจนมากผมแทบจะไม่สรุปเพราะว่าจริงๆอยากสรุปเหมือนที่ท่านตรีพูดเลยนะครับว่าปัญหานี้ไม่ใช่ปัญหาของใครคนเดียวเราช่วยกันนะครับวันนี้ภาครัฐเราเดินหน้าไปแล้วภาคเอกชนก็มาร่วมมือภาคประชาชนจิตอาสาทุกคนเข้ามาร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับขอบคุณรัฐมนตรีนะครับที่มาพูดคุยกันในวันนี้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่รับชมทั้งเพจไทยคู่ฟ้าแล้วก็รวมถึงทุกความคิดเห็นด้วยที่พิมพ์เข้ามาอยู่ในขณะนี้นะครับกลับมาติดตาม Government Weekly by ไทยคู่ฟ้าได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ